การปฏิบัติครูบาอาจารย์ที่พาดำเนินก็มีการอบรมสั่งสอนให้ถูกต้องตามแนวทางก็ได้รับจากท่านอยู่เสมอหลักธรรมหลักวินัยตามตำรับตำนาก็มีเราก็เคยได้สำเนียกได้ศึกษาทางตาก็ได้เห็นท่านพาดำเนินทางหูก็ได้ยินเสียงการอบรมสั่งสอนทางใจซึ่งเป็นนักคิดอยู่แล้วหากเราจะน้อมมาคิดทางอัตทางธรรมก็ได้คิดเต็มหัวใจเช่นเดียวกับกิเลสนำไปใช้นั่นเองก็ไม่เห็นมีอะไรขัดข้องกันถ้าเราไม่ยอมให้สิ่งต่ำทรามทั้งหลายเหล่านั้นมาคว้าเอาหัวใจไปเป็นเครื่องมือของมันเสียตอนนั้นเราก็นำมาคิดเพื่ออัดเพื่อทำได้เช่นเดียวกับมันนำไปคิดเพื่อประโยชน์ของมันการสอแสวงหาความดีก็ย่อมได้ขัดได้แย้งหรือได้ต้านทานกับสิ่งไม่ดีทั้งหลายซึ่งมีอยู่รอบด้านรอบตัวของเราพระที่ได้เป็นสรณะของพวกเรามีพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคฉามิเป็นหลักสำคัญล้วนแล้วแต่ท่านฝึกท่านทรมานอย่างหนักไม่ใช่อย่างธรรมดาเรามีแต่ความมักง่ายความสะเพร่าความต้องการให้สุขก่อนห่างมันเลยกลายเป็นลักษณะขายก่อนซื้อไปเสียผลประโยชน์ที่จะพึงได้จึงไม่ค่อยปรากฏหรือไม่ปรากฏสอนก็สอนกันมามากมายถ้าจิตไม่ดื้อไม่ด้านชินชาไปเสียอย่างเดียวแล้วเราแน่ใจว่าต้องได้หลักได้เกณฑ์จากการประพฤติปฏิบัติทำทั้งหลายนับแต่ขั้นสมาธิขึ้นไปความเยือกเย็นนั้นน่าจะได้เพราะการฝึกความฉลาดทางด้านปัญญาก็เช่นเดียวกันอันนี้มันไม่ได้เรื่องได้ราวนี่ก็เท่ากับกิเลสมันห้ามหันเราอยู่ตลอดเวลาหาความเป็นธรรมใส่แก่ตัวเองไม่มีมีแต่เรื่องของกิเลสเรื่องเหยียบย่ำทำลายตัวอยู่เสมอน่าจะเอาของดีของดีมาจากไหนสอนก็สอนมามากต่อมากหลายปีหลายเดือนแล้วสอนหมู่สอนเพื่อนก็ดีผู้มาอยู่นี่ก็อยู่นานๆก็มีแต่สำคัญที่มาด้วยความตั้งใจจริงๆสนใจจริงๆในการสำเนียกศึกษาและการประพฤติปฏิบัติตัวผลก็จะไม่นอกเหนือไปจากการปฏิบัติเหล่านี้เห็นว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็เคยทำอย่างนั้นมาและได้ผลมาแนะนำสั่งสอนพวกเราในเรื่องความหลักลอยในใจนี่สำคัญมากใจไม่มีหลักมีเกณฑ์รวนเร่ร่อนทั้งที่มีหลักยึดมันก็ไม่สนใจจะยึดจะเกาะนี่ชาวพุทธเราทิ้งเหลวไหลทั้งที่ถือพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาเอกด้วยก็เอกแต่ศาสนาคนผู้นับถือก็ไม่ได้ผลได้ประโยชน์อะไรกลายเป็นคนรวนเร่หาหลักยึดไม่ได้ก
เพราะว่าอะไรก็หลงไปตามเขาคว้าไปตามสุดท้ายก็คว้าน้ำเหลวน้ำเหลวไปอย่างนั้นเพราะขาดความสนใจเนื่องจากเอาความสนใจทุ่มเทไปในสิ่งอื่นหรือสิ่งที่ไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรเสียมากต่อมากสิ่งที่เป็นสาระจริงไม่ค่อยมีหรือไม่มีภายในใจใครว่าอะไรใครทำอะไรมาก็เชื่อเขาเชื่อไปเชื่อไปเสียถ้าเชื่อก็ไม่จริงอะไรก็ไม่จริงทั้งนั้นแหละเหลวไหลยิ่งทุกวันนี้ศาสนายิ่งมีสิ่งแทรกซึมมีสิ่งทำลายเอามากทีเดียวในพวกเดียวกันเพศเดียวกันนี่แหละตัวทำลายสำคัญมากเพราะจิตที่เป็นตัวฆ่าศึกสิ่งที่เป็นฆ่าศึกอยู่ภายในจิตนั้นมันอาศัยเพศอันนี้อาศัยเพศสมณะเนี่ยออกทำลายได้อย่างอุกอาจกล้าหาญได้อย่างเปิดเผยมองไปที่ไหนมันก็เห็นอยู่ชัดถ้าผู้ที่ต่างคนแต่มีความสนใจจริงจังกับพุทธศาสนาแล้วทำไมจะไม่ทราบว่าอันไหนปลอมอันไหนจริงอันไหนเป็นข้าศึกอันไหนเข้ามาทำลายอันใดเป็นขุนทำไมจะไม่ทราบหัวใจดวงเดียวกันเพื่อความคิดเช่นเดียวกันเรียนจากอัตจากธรรมจากคัมภีร์แห่งพุทธศาสนาอันเดียวกันมันแยกมันแยะที่ตรงไหนมันปลอมตรงไหนมันจริงตรงไหนทำไมจะไม่ทราบถ้าไม่หลับตาอยู่เสียอย่างเดียวเท่านั้นมันก็ช่วยไม่ได้สุดท้ายศาสนาก็จมไปจมไปหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้มีแต่พวกเดียวกันทำลายกันเตะกันยันกันอยู่อย่างนั้นหาผู้จะส่งเสริมเป็นความดีความดีขึ้นมาเพื่อเป็นสาระแก่ตนและส่วนรวมมันไม่มีมีแต่เรื่องทำลายกันใครก็อยากอวดดีอวดเก่งมีแต่เรื่องกิเลสทั้งมวลหาเรื่องทำไม่มีจะเอาคำดูความเจริญมาจากไหนใครจะประกาศว่าตนเก่งขนาดไหนก็ตามเถอะถ้าประกาศด้วยวิธีที่เป็นข้าศึกต่อธรรมแล้วมันจะต้องเลวลงเสื่อมลงทำลายลงไปทั้งเขาทั้งเราคือทั้งตัวผู้ประกาศนั้นโดยไม่ต้องสงสัยจะเอาความเจริญมาจากไหนก็กิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมอยู่แล้วมันจะพาโลกพาสงสารให้มีความเจริญรุ่งเรืองไปไหนถ้าพาความเจริญโลกให้ความเจริญรุ่งเรืองเพราะมันแล้วก็มันครอบหัวใจอยู่ทุกๆดวงอยู่แล้วนี่บ่นกันว่าทุกข์ว่าลำบากว่าทรมานอะไรกันนี่แหละเรื่องของมันเป็นอย่างนั้นมีอยู่รอบด้านเวลานี้ศาสนาก็ล่วงมา 2,500 กว่าปีนี้ยิ่งเห็นเขาชัดเขาชัดเข้าไปเพราะความสนใจที่จะหาของจริงนั้นมีน้อยยิ่งกว่าเรื่องจอมปลอมเรื่องอวดดิดอวดเด็ดอวดหาเหตุหาผลไม่ได้แต่อยากดิบอยากดีอยากโด่งอยากดังเรื่องของกิเลสมันอยากอย่างนั้นแล้วมันก็ทำลายไปด้วยวิธีนั้นเองทำลายทั้งตัวและทำลายทั้งส่วนรวมด้วยถ้าลงทำเราไม่อยากอวดอยากไปหาอะไรอวดทั้งๆที่ไม่มีความจริงมันเกิดประโยชน์อะไรถ้ามีความจริงอยู่ในตัวแล้วอวดไม่อวดก็มีก็จริงศาสนาไม่หลักธรรมชาติจริงแล้วไม่เป็นภัยต่อผู้ใดนั้นใครจึงมาแอบอ้างได้อย่างง่ายดายเอาศาสนาไปเป็นเครื่องมือรัดทำลายกันเวลาจะทำลายไม่เอาเรื่องของศาสนาไปทำลายเอาเรื่องของกิเลสแต่อาศัยศาสนาเป็นโลกบังหน้าเพราะโลกทั้งหลายนับถือโลกทั้งหลายลงใจเช่นนั้นเขาขอความเป็นธรรมอย่างนี้เป็นต้นนั้นขออะไรความเป็นธรรมต่างคนต่างหาความเป็นธรรมไม่ได้จะขอความเป็นธรรมมาจากไหนมันมีแต่พวกอธรรมด้วยกันนะขอความเป็นธรรมนั้นไม่เอาความเป็นธรรมมาจากไหน
ถ้าต่างคนต่างเป็นธรรมแล้วมันจะหาขอกันที่ไหนไม่ต้องขอเนี่ยเรื่องมันก็มีเท่านั้นหินย่นเข้ามาถึงผู้ปฏิบัติเราเหมือนกันทุกวันนี้เราก็มุ่งเจาะแต่ธรรมก็คือขอความเป็นธรรมแต่การคือปฏิบัติเป็นอีกอย่างความเคลื่อนไหวของจิตเคลื่อนไปอีกอย่างไม่โกงตามแถวตามแนวแห่งความเป็นธรรมมันก็หาความเป็นธรรมไม่ได้นอกจากเป็นกิเลสไปหมดทุกอาการที่เคลื่อนไหวแห่งความคิดความปรุงตลอดถึงวาจาหรือกายความประพฤติแสดงไปเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดนั่นเพราะมันขอความเป็นธรรมแต่จิตเจตนาที่คิดขึ้นชั่วขณะแต่เวลาก้าวเดินมันเป็นเรื่องของความเป็นกิเลสทั้งมวลจะหาความเป็นธรรมมาจากไหนเป็นสมาธิธรรมสมาธิธรรมจะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีใดท่านก็สอนไว้แล้วแต่เราไม่ดำเนินตามหลักของหรือทางของสมาธิธรรมมันก็หาความสงบหาความตั้งมั่นไม่ได้จิตใจคนเราพระเราหาอุบายวิธีถูกทรมานกันหลายด้านหลายทางหลายแง่หลายสันหลายคมแล้วกิเลสมันจะเหนือธรรมะไปได้ยังไงก็ธรรมะแท้ๆเป็นเครื่องปราบกิเลสไม่มีอะไรจะปราบกิเลสได้ลงคอยิ่งกว่าธรรมพระพุทธเจ้าก็พาปราบมาแล้วสอนโลกกระเทือนโลกธาตุมาได้เท่าไหร่เฉพาะองค์ปัจจุบันเหล่านี้ได้ 2,500 กว่าปีมาแล้วนี่เรื่องของธรรมที่ประหารกิเลสทั้งนั้นปราบปรามกิเลสทั้งหมดถ้าเดินตามหลักที่ท่านสอนที่ท่านดำเนินมาแล้วได้ผลมาแล้วทำไมจะไม่ได้อันนี้มันไม่ได้เรื่องนั่นสิสติสตังก็ไม่ได้เป็นหน้าเป็นหลังอะไรเลยฝึกมันหลายด้านหลายสันหลายคมหลายอุบายหลายวิธีการฝึกเพราะเราก็ทราบอยู่แล้วว่ากิเลสมันฉลาดแหลมคมมากนี่เคยสอนมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนอะไรจะแหลมคมแยบคายยิ่งกว่ากิเลสในโลกธาตุนี้มีแต่กิเลสเป็นเจ้าอำนาจเพราะความฉลาดแหลมคมของมันนั่นเองเนี่ยให้ทำเป็นเจ้าอำนาจก็ต้องผิดทำขึ้นมาใช้เพื่อปราบกิเลสก็ปราบได้อย่างพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ท่านนั่นก็เห็นตัวอย่างกันอยู่นี่ท่านนำมาใช้ในทางที่เป็นธรรมก็เป็นธรรมภายในตัวของเราภายในใจของเราเองเห็นทำความเพียรก็มีแต่กิริยาอาการใจไม่ทราบไปไหนหาความจดจ่อต่อเนื่องด้วยความมีสติสตังไม่ได้ไม่มีทางจงกรมเป็นยังไงทุกวันนี้มันไม่ดุเป็นดวงเสือไปหมดเลยมาอยู่นี่มาอยู่กันอะไรนั่งสมาธิมันได้ถึง5นาทีไหมนี่เดินจงกรมได้พอ30นาทีไหมผมอกจะแตกแล้วนะอยู่กับหมู่กับเพื่อนหนักมากทีเดียวมองดูแพ็คแพ็คมันเอาขวางตาขวางหูอยู่นั่นแหละมันทำไมมันถึงขวางเรารับหมู่เพื่อนไว้ด้วยความเมตตาสงสารและแนะนำต่อสอนด้วยความเมตตาแท้ๆเห็นได้มันถึงขวางหูขวางตาพิจารณาบ้างสิหมู่เพื่อนเองมันขวางธรรมมันก็ขวางตาทีเราคิดเป็นธรรมแท้ๆกับหมู่กับเพื่อนดูด้วยความเป็นธรรมบกพร่องตรงไหนตรงไหนมันมีแต่เรื่องกี่เรื่องขวางความบกพร่องทั้งนั้นมันจะไม่ขวางยังไงฮอตจริงเหล่านี้ได้เดินดำเนินมาแล้วนี่ไม่ใช่ไม่ได้ดำเนินมาแล้วมาคุยโม้โอ้อวดเพื่อนฝูงเฉยๆมันได้ก้าวมาดำเนินมาทุกสิ่งทุกอย่างความเป็นผู้น้อยก็เคยมาแล้วจนกระทั่งได้เป็นผู้ใหญ่โดยความเสียสันปัญญาอะไรก็แล้วแต่เถอะมาถึงขนาดนี้จะวัยกับวัยใหญ่และแก่แล้วขนาดนี้หมู่เพื่อนมาถือเป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยก็อยู่ความเป็นผู้ใหญ่ตามสมมตินิยมหรือตามหลักธรรมชาติมันก็เป็นด้วยวัยดำเนินมาหมดแล้วเป็นยังไงหมู่เพื่อนมันเป็นยังไงทำไมจะไม่รู้มันอยู่ด้วยเก๊กังกังดูเดรันด้านโอ้ยดูไม่ได้นี่ยังว่าไงทนเอานะจะตายแล้วนั่นนี่ความเฉลียวฉลาดมองดูแง่ไหนมันก็ไม่เห็นแสดงมาให้เห็น
แล้วก็จะปฏิบัติจิตให้มันมีความสงบเยือกเย็นพร้อมหน้าของสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมได้ยังไงนอกจากเป็นเรื่องของกิเลสฉุดลากไปตลอดเวลาทั้งที่ทำความเพียรและเข้าใจว่าตนทำความเพียรอยู่เท่านั้นมันยังไม่เห็นเหตุเห็นผลอะไรสอนก็สอนจนไม่ให้จะให้สอนอะไรอีกนั่งหนาวันนี้กำลังวังชามันก็ลดลงลดลงดูไปอยู่ไปเท่านั้นเองพูดตามความจริงอย่างนี้อ่ะมันไม่ได้สนใจกับอะไรแล้วเวลานี้มันหดก็มาหดก็มาทำประโยชน์แก่โลกความเมตตาเมตตายอมรับความเมตตาของศาลแต่ เครื่องมือที่จะใช้ทำผลประโยชน์แก่โลกตามความเมตตานี้มันลดลงลดลงมันไม่เอาไหนเลยครับหดเข้ามาหดเข้ามาด้วนเข้ามาด้วนเข้ามาการแนะนำสั่งสอนเพื่อนมันไม่พร้อมแต่แล้วร่างกายคอยแต่จะพังใครกับลุงก็มามาแล้วไม่ได้หน้าได้หลังอะไรมีแต่หนักหนักอยู่ตลอดเราแปลกใจมากพุทธศาสนาที่พระองค์ทรงแสดงไว้นี่แสดงเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุตติหลุดพ้นทั้งนั้นไม่มีอะไรบกพร่องเลยนั่นทำไมผู้ปฏิบัติเรามันต้องจะคว้าน้ำเหลวคว้าน้ำเหลวก็ให้ที่เด็ดพาคว้ามันก็คว้าแต่น้ำเหลวสิถ้าทำพาคว้าทำไมจะไม่ติดมือขึ้นมานี่สำคัญตรงนี้หัดคิดอ่านสิสติปัญญามีอยู่ดูทำไมอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งตื่นอะไรตื่นมืดตื่นแจ้งตื่นปีตื่นเดือนตื่นวันตื่นคืนตื่นอะไรมันมีมืดมีแจ้งมาตั้งแต่กลับไหนกันในมันได้ผลได้ประโยชน์อะไรความคิดความปรุงการกระทำของตัวเองต่างหากจะทำให้ล่มจมเสียหายก็ดีทำให้เจริญรุ่งเรืองก็ดีมันเรื่องของเรานี่ต่างหากไม่ใช่เรื่องของมืดของแจ้งดินฟ้าอากาศและแร่ธาตุต่างๆอันใดเลยนอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเป็นรากฐานสำคัญที่จะสร้างความดีและความร่มจมแก่ตนมีเท่านี้ดูลงไปตรงนี้สิทำอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ที่อื่นไม่อยู่กับมืดกับแจ้งวันคืนปีเดือนอยู่ที่หัวใจนั่นกิเลสมันบีบอยู่หัวใจนั่นมีมากมีน้อยแสดงขึ้นที่ใจให้เห็นมีชัดๆทำก็เกิดขึ้นที่นั่นผิดขึ้นได้ที่นั่นทำไมไม่มองดูตรงนั้นทำจิตให้สงบหรือจะบริกรรมคำใดให้อยู่กับคำบริกรรมนั้นด้วยความยืดยาวไปสักหน่อยพอให้สืบเนื่องกันเพื่อจิตจะได้มีความสงบร่มเย็นมันก็ทำไม่ได้ปล่อยให้กิเลสมันลากไปลากไปเยอะทั้งที่มันก็เคยลากอยู่ตลอดเวลาแล้วทำไมจึงเพลินกับมันคล้อยตามมันตลอดถ้าไม่คล้อยตามมันจะลากไปไม่ได้ถ้าไม่เชื่อมันไม่คล้อยตามมันจะลากไปไม่ได้ถ้าลงได้เห็นว่ามันเป็นข้าศึกต่อตนอยู่แล้วยังไงก็ต้องฟัดกันจนแหลกให้ได้ในเวลาหนึ่งการหนึ่งอิริยาบถหนึ่งจนได้นะได้สติสตังไปเรื่อยๆคนเราอันนี้มีตั้งแต่เรื่องมันหลอกถึงความปรุงมันปรุงยังไงคิดดูสิมาตั้งแต่วันเกิดมันปรุงเรื่องอะไรบ้างที่ว่าสังขารมันปรุงเรื่องอะไรสัญญามันหมายนู่นหมายนี้มันหมายเรื่องอะไรก็นี่ก็อาการของจิตเท่านั้นมันวาดภาพขึ้นมาหลอกเจ้าของเป็นเหมือนกับเป็นของจริงของจริงขึ้นมาเพราะว่ามันหลอกอยู่ทุกเวลาหลอกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรทำไมจึงตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ ชินชาเลยนี่ที่มันน่าแตกใจมากมายจริงเอ้าอย่างนี้ดูนี่อ้วนนี่ไม่อ้วนนี่อ้วนไปจะไปเห่าสิฟังธรรมดิพระท่านกำลังเทศฟังธรรมดิอย่าไปรุ่งของมัน
ไอ้ฝนเราจะสูงกว่ามันเรายุ่งกับมันไหมลองดูสิจิตมันหลอกหลอกอยู่ตลอดเวลาไม่มีความเบื่อไม่มีความอิ่มพอพอใจให้มันหลอกอยู่ตลอดไม่เห็นโทษของมันนี่แหละที่ไม่เห็นธรรมเพราะอันนี้เองจึงระงับมันไม่ได้แล้วเอาสิ่งความปรุงอันจริงที่จะแก้กันขึ้นมามันก็ไม่ยอมรับพอกี่นาทีแหละเป็นคำบริกรรมเงี่ยเป็นบริกรรมนี่เป็นความปรุงเหมือนกันเป็นสังขารเหมือนกันแต่เป็นสังขารฝ่ายธรรมสังขารฝ่ายมรรคความปรุงโดยลำพังของจิตเป็นสังขารฝ่ายสมุทัยกิเลสผลักดันออกไปให้คิดให้ปรุงอันนี้เป็นเรื่องของธรรมบริกรรมนี่มันก็ไม่ได้เรื่องได้ราวเดี๋ยวก็เผลอไปตามมันซะจนได้เนี่ยต้องหาความสงบที่ไหนมันก็ไม่สงบเลยประการหนึ่งร่างกายมีกำลังมากมันก็ทำลายเหมือนกันความภาคเพียรเวลาร่างกายมีกำลังมากตั้งสติไม่ได้คำบริกรรมเอาอยู่ต่อหน้าต่อตามันก็ล้มไปต่อหน้าต่อตามันเคยเป็นเรานี่ผ่านมาแล้วทั้งนั้นผมได้ทำมาแล้วผ่านมาแล้วจึงได้ต้องฝึกหลายเล่ห์หลายเหลี่ยมหลายสันหลายขมหลายอุบายวิธีจะเอาเป็นความแน่นอนตายตัวทีเดียวไม่ได้เรื่องการฝึกต้องเอาเหตุเอาการเอาเหตุผลหรือเอาสภาพการต่างๆที่มันปรากฏขึ้นในใจซึ่งจะต้องฟัดต้องเหวี่ยงกันในแง่ใดนั่นเอาของนั้นถึงพูดว่าแน่นอนไม่ได้เวลาจะใช้ปัญญามันก็หามีเวลาจะใช้ทางสมาธิก็เอามันพลิกไปพลิกมาอยู่ขอให้มันเป็นธรรมเถอะถ้ามันเป็นธรรมแล้วมันก็จะไม่สงบมันก็ฉลาดมันก็เป็นอุบายแล้วเข้ามาสู่ความสงบจนได้นี่มันไม่มีปล่อยให้แต่กิเลสมันฟัดมันเหวี่ยงด้วยความคิดความปรุงสัญญาอารมณ์ผ่านไปกี่ปีกี่เดือนแล้วมันก็อบมันก็อุ่นขึ้นมาใหม่ๆสดๆร้อนๆให้ตื่นเป็นบ้าอยู่นั่นนี่มันน่าทุเรศตรงนี้นะหรือว่าอนาคตมันก็เป็นลมเป็นแรงอีกเหมือนกันเป็นอารมณ์ไม่มีความจริงมันก็ปรุงมันหลอกอยู่อย่างนั้นจนได้ในขณะหนึ่งหนึ่งมันอยู่ด้วยภาพหลอกภาพหลอนนั่นเองมันไม่ได้อยู่ด้วยความจริงของจิตเพราะไม่เห็นโทษของมันถ้ามันได้สงบแผ่แนวลงไปแล้วมันก็เห็นคุณอันนี้แล้วก็เห็นโทษของความวุ่นวายความหลอกลวงนั้นในขณะเดียวกันนั่นแหละมันไม่เห็นเพราะจิตมันไม่เป็นคำว่าสงบเราจะไปคาดไปหมายได้ยินท่านว่าสงบอย่างนั้นสงบอย่างนี้ก็จะไปหมายให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้มันก็ไม่ถูกมันต้องเป็นหลักธรรมชาติเกิดขึ้นกับตัวเองจะสงบแบบใดวิธีใดเจ้าของจะรู้เจ้าของเองนั่นน่ะเป็นความถูกต้องเพราะจิตจริตนิสัยของคนไม่เหมือนกันมันสงบแบบไหนก็ให้รู้มันสงบมันไม่ยุ่งผมมันเหนื่อยนะทุกวันเพียงพูดไปตอนนี้มันก็เหนื่อยมันไม่เหมือนแต่ก่อนพูดไปก็เหนื่อยถ้าเหนื่อยแล้วก็ยกทำขึ้นมาที่จะพูดก็เหมือนยกสูงทั้งท่อนเนี่ยอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นเนี่ยก็อยากเต็มหัวใจเหมือนกันแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้อย่างที่ว่านี่เพราะอำนาจฝ่ายต่ำมันรุนแรงฝ่ายทำเครื่องปราบมันมีกำลังน้อยก็ถูกมันลบลายไปเสียหมดนะพากันตั้งอกตั้งใจหลักเกณฑ์ก็มีอยู่ดังที่พูดแล้วนั้น
ม่ใช่ทำแบบลมๆแรงๆมันเป็นแบบลมๆแรงๆเฉพาะในหัวใจเจ้าของเองต่างหากหลักเกณฑ์มีอยู่ไม่ใช่เราไม่มีหลักมีเกณฑ์มีครูบาอาจารย์ก่อนแนะนำสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมถูกต้องตามอัตตามธรรมแต่ใจมันหนักทะเลสลายไปตามเรื่องของมันต่างหากไม่ใช่เราไม่มีหลักเกณฑ์ที่จะพึ่งปฏิบัติแล้วคว้าโน่นคว้านี้ไปอย่างนั้นมีหลักเกณฑ์มีอยู่แล้วแต่จิตไม่ยอมรับหลักเกณฑ์นั่นสิมันถึงได้เหลวๆหลายๆอยู่เวลานี้โลกมันหนาแน่นขึ้นภายในกิเลสผู้ภายในใจโลกก็คือกิเลสนั่นแหละมันหนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันมันไม่ได้จางลงไปนี่ที่จะยิ่งทำให้เราได้รับความทุกข์ความลำบากท้อถอยอ่อนแอไปหมดนั่นแหละนี่คิดวันหนึ่งวันหนึ่งเรื่องคิดเรื่องวัฏจักรวัฏวุลของสัตว์โลกของเขาของเขาของเรามันอดไม่ได้มันต้องคิดมองดูอะไรๆนี่มันเป็นทั้งมันเองมันคิดสัมผัสสัมพันธ์อะไรมันหนักเป็นไปในหลักธรรมชาติทั้งมันแต่มันเป็นไปทางด้านธรรมะล้วนๆมันไม่ได้เป็นไปด้านกิเลสตัณหาอาสวะเหมือนนั่นแต่ก่อนที่มันเคยเป็นมันมีแตกต่างกันเองเวลามันหมุนไปทางธรรมก็อย่างที่เคยพูดมันเป็นแต่ตั้งธรรมล้วนๆสัมผัสสัมพันธ์อะไรมันอดมันจะว่าอดมันก็ไม่อดมันเป็นของมันเองเหมือนน้ำทับน้ำซึมมันไหลไปคิดพิจารณาไปถึงเรื่องวัฏวนของจิตจิตทุกดวงเป็นอย่างนั้นทั้งหมดยังมีต่างกันว่าหนาบางกว่ากันนี่อันหนึ่งหนามากหยาบมากแล้วปานกลางบางเบาบางต่างกันนั่นที่ว่าท่านว่าวัฏวนมันมีระยะทางใกล้ไกลก็คือความหยาบมากหยาบน้อยและละเอียดมาเป็นลำดับลำดาเนี่ยทำให้วัฏวนของใจนี้ย่นเข้ามาคือความเกิดแก่เจ็บตายนี่ย่นเข้ามาแทนที่จะเป็นหมื่นตรงนี้ก็ขาดหมื่นไปเป็นหมื่นชาติอย่างนี้นะก็ขาดหมื่นชาติเข้ามาย่นเข้ามาเป็นพันเป็นร้อยเป็นสิบเข้ามาถึงเป็นเอกภพชีอย่างที่ว่าท่านพูดถึงเรื่องพระโสดาเรื่องหลักธรรมชาติของจิตนี่แม้เวลาเราพิจารณาเข้าไปแล้วมันสลดสังเวชจริงๆนะนี่ธรรมชาติอันหนึ่งที่มันหมุนจิตถ้าให้จิตเกิดแก่เจ็บตายเรื่องปิดไปพร้อมปิดตัวไปพร้อมไปพร้อมให้สัตว์ทั้งหลายรู้เงื่อนไม่ได้เลยนี่สิจึงว่ามันแหลมคมมากธรรมชาติอันนี้แล้วในชื่อว่ากิเลสไม่มีใครจะรู้ได้เลยธรรมชาติของพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกพระสาวกยังได้ยินได้ฟังก่อนแม้จะไปรู้โดยสันติโกของตัวเองก็ตามแต่ได้เงื่อนจากพุทธเจ้ามาก่อนสำหรับพระองค์เองไม่ได้ทรงศึกษาเรียนจากใครที่เหมาะสมควรจากการฆ่ากิเลสสังหารกิเลสวัฏวนนี้เลยอย่างนี้พระสยามภูทรงรู้เองเห็นเองก็เพราะทรงขุดค้นเองจิตแต่ละดวงละดวงมันมากขนาดไหนนี่สิหาประมาณไม่ได้เลยแล้วทุกดวงเว้นนี่เราก็มีเว้นแต่จิตพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ตอนนั้นอันนั้นไม่นับเข้ามาในประเภทในวัฏวนนี้เพราะอันนั้นนอกโลกแล้วโลกวัฏวนเนี่ยนอกจากนี้ไปหมดแล้วจึงไม่นับเข้ามาถึงเรายกเล่นก็ว่ากันไปอย่างนั้นแหละเพราะคนอาจจะไปคิดเรื่องจิตของท่านอย่างนั้นอย่างนี้จะดึงเข้ามาในวัฏวนนี้จึงยกเว้นไว้เพื่อให้ทราบไว้อย่างนั้นเท่านั้นเองเท่านั้นมันหมุนอย่างนี้หมุนเกิดหมุนตายหมุนอยู่ตลอดเวลาหมุนไปทางต่ำตัวช้าละมกให้รับความทุกข์ความทรมานมากที่สุดก็มีอย่างที่ท่านแสดงไว้นั่นนกอเวจีอะไรมีหลายขั้นหลายภูมิล้วนแล้วตั้งแต่เป็นที่บรรจุของสัตว์ที่มีกรรมหยาบหนาสาหัวเป็นลำดับลำดาขึ้นมาจนขั้นมนุษย์เทวบุตรเทวดาอินทร์มสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปนี่ก็ล้วนแล้วตั้งแต่จิตที่หมุนเหมือนกันหมดเกิดต่างกัน
เกิดทางดีทางชั่วถ้าไม่ใช่ทางด้านปฏิบัตินี้จะมองไม่เห็นเลยกับไหนกันใดก็ต้องเป็นจิตดวงหมุนอยู่ตลอดเวลามีธาตุปฏิบัตินี้เท่านั้นแล้วมีความดีพูดง่ายๆคือความดีทุกประเภทนั่นแหละเป็นเครื่องเสริมกันเข้ามาเหมือนกับเครื่องมือสังหารวัฏจักรมีหลายประเภทรวมตัวเข้ามาเป็นพลังอันสำคัญแล้วก็ไหลรวมเข้าสู่จิตตภาวนาภาคปฏิบัติจิตตภาวนารวมลงตรงนั้นนั่นแหละตรงนี้ตรงที่จะรู้เรื่องความเกิดแก่เจ็บตายของตัวเองเมื่อทราบเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายของตัวเองว่าเป็นยังไงมายังไงจนกระทั่งละได้ขาดกลายเป็นจิตวิวัตจิตคือไม่หมุนอีกแล้วทำไมถ้าไม่ทราบเรื่องจิตแต่ละดวงละดวงของสัตวโลกที่เต็มไปด้วยความหมุนเวียนนี้เล่าต้องทราบได้อย่างประจักษ์ใจเพราะเป็นใจดวงนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าเคยเป็นมาอย่างนั้นแล้วบัดนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเพราะเหตุอะไรก็ทราบด้วยว่าเพราะเหตุนั้นนะนำพระพุทธเจ้าของเราว่าอเนกชาติสร้างสร้างหลังสร้างไทยสร้างอนิบิสร้างอากาลังเวสันโตบุคคาชาติปุณณปุณังนะท่านแสดงไว้ในปฐมโพธิการที่ตัดสรู้ในปฐมปฏิการท่านเย้ยอวิชชาตัณหาที่สร้างบ้านสร้างเรือนคือภพชาติต่างๆให้เราบัดนี้เราได้ทำลายให้สิ้นไปหมดแล้วไม่มียี่เด็ดตัณหาตัวใดที่จะสร้างภพสร้างชาติให้เรานั่นว่าจิตของเราถึงแล้วซึ่งพระนิพพานนั่นท่านพูดไว้ในอเนกชาติสังสารังนั่นแหละเป็นพระพุทธพจน์เป็นพระอุทานของพระพุทธเจ้าเองนั่นแหละท่านรู้ด้วยเหตุนั้นทีนี้บรรดาสาวกปฏิบัติทำไมจะไม่รู้อย่างพระองค์ล่ะเมื่อมันถึงขั้นรู้แล้วปิดไม่อยู่ต้องทราบแบบเดียวกันยอมรับพระพุทธเจ้าเพราะยอมรับเจ้าของยอมรับว่าจิตตรงนี้พ้นแล้วจากความหมุนเวียนและยอมแล้วทราบได้ชัดว่าแต่ก่อนมันเป็นเพราะอะไรพาให้หมุนเวียนนี่ก็เพราะธรรมชาติที่ว่าที่เดชตัณหาสวะนะท่านก็แสดงไว้ในอเนกชาติสังสารังมีสังขารกตังจิตตังตันห้านังกายมัชฌคาหนอตันหาอย่างตันอันตันหาคือความทะเยอทะยานความอยากความดิ้นรนนั่นแหละนี่แหละเป็นยางเหนียวเป็นตัวสำคัญที่สุดพาให้จิตมันหมุนพอได้ถูกทำลายซะหมดสิ้นโดยประการทั้งปวงแล้วจิตเราถึงแน่ซึ่งนิพพานคือความไม่ปรุงอะไรอีกแล้วหมดช่วยอะไรหมดสาวกทั้งหลายก็รู้อย่างเดียวกันไม่มีพระองค์ใดสาวกองค์ที่จะไปรู้อย่างอื่นรู้แบบเดียวกันหมดนี่เมื่อรู้เจ้าของเป็นอย่างนี้จิตเจ้าของเป็นอย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะรู้จิตทั่วไปได้เช่นเดียวกับเรารู้เรื่องของเราเราเคยเป็นมาอย่างไรยังไงแต่ก่อนจิตเหล่านั้นเคยเป็นมาอย่างไรยังไงเนี่ยเวลานี้จิตเราผ่านแล้วพ้นแล้วไม่ไปเป็นอย่างนั้นอีกแล้วก็ทราบจิตทั้งหลายยังไม่ผ่านจิตทั้งหลายที่ยังไม่ผ่านเพราะยังมีนั้นฝังอยู่แน่กระบอกชัดๆอวิชชาตัณหาเนี่ยยางเหนียวตัวนี้ยางอันนี้แหละที่มันฝังจิตเป็นนามธรรมด้วยกันกับจิตจึงมองไม่เห็นถ้าไม่ใช่ญาณวิถีถ้าไม่ใช่ปัญญาถ้าว่าญาณคือละเอียดมากญาณังอุตตปาฏิปัญญาอุตตปาฏิวิชชาอุตตปาฏิอาโลโกอุตตปาฏิเนี่ยคือละเอียดซึ้งลงไปโดยลำดับถอยขึ้นมาถอยขึ้นมาจนกระทั่งถึงวิชชาอุดปาฏิแล้วก็อาโลโกอุดปาฏินี่คือสว่างไปหมดเลยรู้รอบไปหมดนั่นนี่จะมีใครมารู้ได้อย่างนี้ต้องมีพระพุทธเจ้าอย่างเรียกว่าศาสดาองค์เอกศาสนาเอกนะถึงเหตุถึงผลไม่มีคำว่าหลอกลวงไม่มีคำว่ารูปคำกล่ำเป็นความจริงล้วนรู้จริงเห็นจริงนี่แหละจิตวิญญาณที่ผ่านอันนี้ไปได้แล้วก็ไม่พูดอีกได้เลยไม่พูดพูดไปทำไมไม่มีปัญหานี่ไม่มีเหตุไม่มีปัญหาพูดมาทำไมไอ้พวกเจ้าปัญหาคือจิตดวงที่มันเต็มอยู่ด้วยยางเหนียวพาให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดนี่ที่มันถึงมีบุญมีบาปแทรกกันไปแทรกกันมาอย่างนี้อันนั้นพ้นไปแล้วพูดท่านพูดไปหาท่านทำไมพ้นแล้วยิ่งต้องพูดพวกนี้แล้วหาอุบายแก้ไขที่มันสิ้นมันสุดลงไป
จะไม่ต้องมาเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอีกถ้าว่าแก้ไม่ได้เมื่อไรถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดไปเลยฟังแต่ว่าตลอดไปอนามัตตมะโกอะไรอนามัตตมะโกท่านว่าไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายเลยท่านว่างั้นมันหมุนก็อยู่นี่เช่นเดียวกับมดแดงไต่ขอบโลกท่านเทียบปูมาไว้ว่าเหมือนมดแดงไต่ขอบโลกแล้วดูเอามันออกไปทางไหนไม่เห็นทางออกมันวนไปวนมาอยู่นั่นแหละท่านว่างเนี่ยวัตตะวนการมาพบรูปพบรูปพบนี่แหละขอบดงเหมือนขอบดงจากทั้งหลายหมุนอยู่นี่หมุนไปหมุนมาอย่างนี้ทางออกก็ตั้งแต่โสดาสกิทาอนาคาขึ้นไปแล้วผลเป็นขึ้นมาแล้วโสตะก็แปลว่ากระแสพาดพิงแล้วกระแสแห่งความสิ้นทุกข์พาดพิงแล้วเยื่อยเรื่อยขึ้นไปพระขั้นภูมิของท่านที่ท่านอยู่ก็เป็นแล้วจิตประเภทเหล่านี้ก็ก้าวเข้าสู่อวิหาตปาสุรสาเสือเสียอกนิฐานพรหมโลก5ชั้นเรียกว่าสุทธาวาส5ชั้นเป็นที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์หน่อยสุทธาวาสแปลบริสุทธิ์ที่นี่ท่านคงจะหมายถึงเรื่องกามกิเลสแต่ให้บริสุทธิ์จริงๆก็อวิชชาปัญญาสังขารยังมีอยู่นี่ในจิตของ5ชั้นนี้ผู้ก้าวเข้าสู่5ชั้นยังมีเป็นระดับแรกระดับ2ระดับ3ขึ้นไปเช่นอวิหาตปาสุรสาเสือเสียอกนิฐานพอถึงขั้นอกนิฐานแล้วก็ผ่านก้าวเข้าสู่นิพพานนี่เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่เป็นเองเมื่อถึงก้าวเข้าถึงขั้นนี้แล้วเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองเช่นเดียวกับผลไม้ที่แก่แล้วจะซอยลงมาบ่มไม่บ่มก็ตามจะสุกโดยถ่ายเดียวเท่านั้นถ้ายิ่งได้บ่มก็ยิ่งเร็วอันนี้ก็ยิ่งได้ปฏิบัติยิ่งได้อบรมในจิตที่ขั้นนี้ตั้งแต่ขั้นแรกที่ได้ระดับแห่งอนาคามได้รับการอบรมแล้วก็ยิ่งรวดเร็วขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งสิ้นสุดในชาตินั้นเลยไม่ต้องไปรออยู่ในท่านใดภูมิใดหรือพบแห่งอคนิฐาพบก็ตามมันไปรอไม่อยู่ผ่านเลยนี่เพราะได้รับการบ่มอินทรีย์คือการปฏิบัติอบรมตัวอยู่เสมออย่างนี้อย่างนักปฏิบัติคิดได้ถึงก้าวถึงขั้นนี้แล้วก็เร่งความเพียรอยู่ตลอดไม่ปล่อยให้เป็นไปเองตามธรรมดามีการหมุนกันด้วยมีความเพียรด้วยหมุนกันไปด้วยก็เร็วขึ้นเหมือนกับแก่แล้วก็ยังไม่แล้วสวยมาบ่มด้วยผลไม้ก็สุกได้ง่ายได้เร็วกว่าอยู่กับต้นนะเป็นอย่างนั้นมีทางออกเมื่อกล้าคราวนี้แล้วเป็นทางออกแล้วนะพอถึงโสตะแล้วก็เรื่อยๆขึ้นไปสกิทาอนาคาแล้วนั้นก็อรหัตภูมิเต็มภูมิผ่านมันรู้อยู่ในหัวใจนี่แหละผู้ปฏิบัติทำไมจะไม่รู้สันติโกพระองค์ประกาศกลางวันล้าสมัยที่ไหนเอาลงไปสิปาการปฏิบัติการปฏิบัติของเราไม่ล้าสมัยผลจะไม่ล้าสมัยจะเห็นชัดเจนขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าจะเหมือนกับประกาศกลางวันอยู่ต่อหัวใจเราอยู่นะอยู่ในหัตถ์ไทยเราหันน่ะพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันคือความจริงพระพุทธเจ้าประกาศมาอย่างนี้นี่เมื่อรู้ความจริงขึ้นมาเหมือนพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่ในหัวใจเรานั้นนั่นความจริงเนี่ยผ่านนี้แล้วหมดไอ้นี่ว่าหมดโอ้เอาละปิดซะปิดเออของได้ระดับของกามราคะเนี่ยมันละเลยกามราคะขาดอย่างนี้นะพอได้ระดับมันก็รู้นี่มันจะละเอียดทั้งมันไปเรื่อยเพราะเล่นถ้าว่ามันมีอะไรนี่เนาะราชสีห์ก็คือพวกสิงโตอะไรสีเนื้องูเนื้องูเนื้อหมีท่านบอกว่าเวลาไปนั่นแล้วไปกินเขาแล้วมันได้กลิ่นของพวกมันมารังแกมากัดตัวงั้นนะมันบอกไว้ในพระวินัยมี
เราเห็นได้ชัดๆตรงเนี่ยว่าโหเป็นพยานได้อย่างดีหาสงสัยเลยนะไม่เคยเห็นกันเลยแล้วมันไล่คนถึงขนาดนั้นนะไล่จริงๆนี่นะคัดทันกัดจริงๆนี่มันไม่ธรรมดานะเนี่ยโหเดี๋ยววิ่งเร็วซะด้วยนะเนี่ยดาวเทียมเนี่ยเล่นไม่อันนี้ไปดูยังไงไอ้ปากต่ำมันจะเป็นเหมือนกันเว้ยฮะโอ้กลิ่นนั่นน่ะคนทั้งคนคงกลิ่นหมาอยู่นั่นน่ะนะมันถึงได้ไล่กันขนาดนั้นเดียวมันคงได้กลิ่นพอมองเห็นทำไมกลิ่นมันคงหมาหรือไงดูนะหรือมันจะเห็นทั้งตัวหมาอยู่ในนั้นก็ไม่รู้นะไอ้ยักษ์คงว่านู้นไล่ไล่กัดนี่ไหนมันนี่มั้ยโธ่อะไรกันโอ้มึงไม่อุ้มเดี๋ยวนี้มึงไม่อุ้มจะเกิดนี่มึงพุ่นพุ่นคอยจับๆนอนก็คู่ขอให้คนยังยังนี่ยังโอ้มันยังหน่อยๆเฮ้ยเฮ้ยมึงเอาไปกันส่วนนี้มันยังมึงหือหมดแล้วเนี่ยพุ่นอ่ะว่ายมันก็ไหวเด้อไปใส่ล่ะหือไปใช้ขวดไปใช้ไม่เห็นตอนนี้ฮะไปไหนเอาพวกนั้นไปเด้อโอ้แม่ดีเอาแม่เอาจ้าแม่โทษเอาอันนี้มึงชอบโอ้มึงไหวแต่ฮะไม่ยืดยืดดีกว่าไอ้บอกนั่นได้ยังอีกนั่นน่ะเนี่ยไม่มึงได้ยังอันนั้นบอกนั่นคุณอะข้าคุณอะมันได้ยังอีกไปดูสิหน่อยมันขาดยังไงมันได้ยังไงโอ้โหไม่ยืดซื้อได้พวกนี้ไหมกลัวมันรีสร้างขึ้นมาหึมันยังไงได้เฉยมันอันนี้ก็ท้าวบางนี่คือข้าวยังไงเนี่ยนมาเคี้ยนถ้าใส่หลักหลอดยานั่นไหมเนี่ยนมาเคี้ยนเนาะข้าวเหมือนแล้วโม่เอาหลวงพ่อมาบ้างเลยนะเจ้ามันเล่นอะไรแต่ว่าเกือบมันเอานี่เลยคนเห็นชัดเจนจริงอันนี้ไอ้เมื่อจะถกจะท่านตั้งไรกัดเอาจริงเหมือนเป็นเดือดเป็นแค้นจริงนะนี่น่ะโอ้น่าสงสารเล่าไหมเล่าวิ่งไหมลบไรอีกอ่ะคือว่าถือกินมูมันมากัดมันมาตั้งแก่มากัดตั้งเทียนวาเนี่ยเพราะไม่เห็นจะชัดดีเนี่ยเงี้ยนกับไอ้ดาวเทียมเนี่ยมูมันกินมูมันเนี่ยพูดถึงเรื่องไอ้นี่ก็เป็นหมานี่ก็ปีกหินเกี่ยวตกก้นด้วนเป็นหมาของมันเนี่ยนี่นะนู่นต้องมาบอกท่อเลยบอกที่บ้านปากม่อมน่ะปากเป้ามือน่ะของแถวนั้นก็มาเมืองชนก็อย่างนั้นแหละกรุงเทพก็ยังไปไปทางหันก็จะเอาอะไรมาสะดวกสบายแล้วพระวิสวนจังทำนี่ยิ่งใกล้กรุงเทพนี่ยิ่งลุ่มลุ่มไปวันหนึ่งเท่าไหร่นะที่เขาบอกว่ารถ47คันฟังสิวันหนึ่งไม่ทราบว่ากี่คันเนี่ยมันเห็นเต็มหมดทุกวันเขามาใส่บาตรแล้วเขาก็กลับก็มีใส่บาตรตามระยะทางแล้วมาใส่ที่หน้าวัดแล้วกลับไปก็มีเพราะวันทำงานไม่สบายเขากลับไปก็มีที่พูดไม่กลับก็มีอยู่อย่างนั้นมันไม่ห่างไกลนะตั้งนาฬิกาดูจาก
แถวคลองก็มีไกลพอดีฝนตกหมู่เพื่อนไต่มันเป็นเอาเขาไม้ซุงทั้งท่อนเราขวางไอ้คลองนี่แล้วก็เป็นสะพานไปไต่ไม้ลำเดียวน่ะไปพอฝนตกเลยลื่นเงี้ยวนี่กั้นล่มไปด้วยเขาเต็มใบลื่นนึกล่มผมแล้วต้องการข้องยังกังวลไปแหวะอยู่เดี๋ยวเขาเต็มใบแล้วน้ำเต็มเขาแล้วยังกังวลไปแหวะอีกโอ้ยกังเงี้ยยังน้องกระตุกเดี๋ยวโอ้ยยังไงตกลงหุ่นเนี่ยมูก็มาว่าฟังธรรมดาละมาพูดเนี่ยฟังธรรมดามันเป็นอย่างไรคิดแต่เจ้าของพูดคือองค์นั้นบ่ได้ยังมาละเมื่อนเขาเต็มบาทกับนั่งกับเต็มเขาแล้วก็เลยเท่าส่วนแล้วมันเต็มไหมจะเอายังไหนเว้ยของมันล่งขุนจริงนะน้ำท่วมบาทนั่นเว้ยจะเอายังมากินเลยคือมันก่อของมันเองบ่ได้หาแต่เท่เลยเนี่ยมูมาว่าฟังดังๆแล้วมันตกนั่นเรื่องมันคือเอาลัดเอาเปรียบมูบ่มีเจตนากับมันเล่าเป็นผู้ใหญ่เป็นท่อนาคือเวลาเราเกี่ยวมูลมูลเป็นลำบากลำบุญเล่าเราไปแค่นี้ทิศละมือหนังวะก็ไปแล้วก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเราจะไปสารมึงบางสารนี้บางไปไหนนี่ไปจะมาให้พระบิณฑบาตวางนี่นะมาเลยนะไปพระบิณฑบาตเป็นเตรียมผ่ามาแล้วคล้องผ่าพ่ายบาทมาพร้อมเราดิไปข้าบินจะมาเราก็ปรากฏว่าของนิมิตเลยมันก็มากเราก็เคียมพร้อมเราคือยังว่าเร็วแต่ของนิมิตนะตามหลังไปเลยไปสององค์นั่นแหละนี่ที่ว่ามันเป็นกตินะนี่ถึงเขาหามาแทบลมแทบตายกลัวจะได้ไม่ท่านบางนี่นะลำบากลำบนขนาดไหนหลังสู้ฟ้านาสู้แดดทุกอย่างลำบากขนาดไหนกลัวจะได้ไม่ให้ท่านแต่ละครั้งละครั้งไอ้เล่าถึงนี่ล่าแล้วไปเอามากินนี่เฉยก็เห็นว่าเป็นข้อลำบากลำบนว่าเราจะส่งศาสนาไปได้ยังไงว่างี้นะฟังดิเราถึงเวลาแล้วก็ไปเอาว่างั้นนะแล้วก็เห็นว่าเป็นลำบากลำบนแล้วจะส่งศาสนาไปได้ยังไงมีแต่พระขี้เกียจเต็มบ้านเต็มเมืองมันว่างั้นคนพูดง่วงเขากลัวจะหามากลัวจะเดินมาหาใส่บาตรเท่าไหร่เขาแทบลมจะตายเขาดิ้นเกล็ดขนขวายนั่นถูกบุญบุญเราฟังเนาะอย่างเล่าถึงไม่น่ากับแปลว่ากินเฉยๆไม่ยังเห็นเป็นความลำบากลำบนนั่นเนี่ยมันช่วงศาสนาอะไรยังไงมีแต่มิตรภาพขี้เกียจขี้ข้านเต็มบ้านเต็มเมืองนี่ทั้งวางนั่นแล้วเพิ่งก็พูดไปแล้วก็ผ้าผมไปเรียนนี่ไปเขาบ้านนั่นไปเขาบ้านนี่อันด้นป้าไปงั้นบุกป้าไปงั้นไปเขามันมีอยู่บ้านมันไปเขาบ้านนั้นไปเขาบ้านนั่นนะบ้านกับตับประตับนะไม่มีอ่ะท่านก็พูดทุกท่านไปเรื่อยงั้นเป็นทำนองยังมันเคยพูดเวลาบิณฑบาตท่านไม่ได้หยุดปากนะเป็นนิสัยของท่านนะท่านพูดเป็นเรื่องของธรรมะล้วนแต่ใครจะไปเกี่ยวข้องกับท่านไม่ได้ไปยุ่งท่านไม่ได้นะอย่างที่ผมเคยพูดในเขียนในหนังสือเจอหมาแล้วเอาเรื่องหมาพูดไปเรื่อยเป็นธรรมทั้งนั้นนะเราฟังโอ้ยสนุกฟังเจอควายก็พูดเรื่องควายเจอหมูพูดเรื่องหมูเจอเด็กพูดเรื่องเด็กไปเรื่อยเลยไม่ซ้ำกันนะวันหนึ่งวันหนึ่งแปลกนะเป็นนิสัยของท่านพูดไปลำพังท่านนะใครไปยุ่งไม่ได้นะถ้าอันไหนที่ท่านจะมาถามเราจริงท่านหันมาว่าไงเขาก็เฉยเฉยอยู่ก่อนน้องท่านอันไหนย่ำหันเข้ามาอีกมายืนถามจริงนั่นแสดงตั้งใจหลักจะถามมาเขากล่าวเรื่องท่านยอดแพทย์ท่านได้เงินปั๊บทางกับหันหน้าไปเลยถ้าท่านถามธรรมดาท่านนั่นเป็นเรื่องของอัตของธรรมท่านถามไปเพียงกิริยาไปเฉยๆเพราะผมต้องได้เตือนหมู่เพื่อนนะคือบิณฑบาตกับท่านครับเวลาผมไม่อยู่ใครจะเป็นองค์อยู่ใกล้กับท่านท่านพูดอะไรท่านจะไปตอบท่านไม่ได้นะวะผมสอนไม่หมดเลยอย่างนี้ท่านไม่ได้พูดกับเรานะวะท่านอาจพอพาดพิงไปบ้างท่านก็ถามมาพูดมาเฉยๆนะถ้าไม่มีเจตนาจะ
ถามเราจริงนะเป็นทางของธรรมแถวของธรรมท่านมาอย่างนั้นท่านก็ว่าไปเฉยผมไม่ทะลุเพื่อนไม่มันเป็นของท่านเองเรามันไม่ผมก็ไม่ได้เรียนแบบท่านนะผมก็ทราบว่าผมเป็นเหมือนกันนะมันหนักเป็นอะไรในนี้เนี่ยมันหนักนี้เอ้ยแล้วก็ทำไมย้อนไปเรื่องรู้เรื่องของท่านอ่ะดินนะพอเรื่องของเราเป็นนี้มันก็วิ่งถึงกันปั๊บไม่สงสัยท่านพูดเพราะอะไรเนี่ยเราก็ไม่สงสัยเลยทีนี้เพราะมันเป็นเรื่องของเราขึ้นมาในตัวของเราแล้วเราก็ทราบเองใบบิณฑบาตมันก็มักจะเป็นเราก็ดีนอกจากบางวันมันมีเหตุมีการต่างๆไม่พูดแต่มีเรื่องจะคิดคิดไปอย่างนั้นนิ่งๆมีแต่คิดพิจารณาอย่างนั้นไม่แสดงออกมาทางคำพูดนี้มันมีเรื่องให้คิดพินิจพิจารณาเรื่องเหตุผลกลไกอะไรต่ออะไรคิดอย่างนี้แต่ไม่ใช่เรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่จะพูดบ้างเหมือนกันพอจับได้แล้วถึงเราจะไม่พูดไปเรื่อยเหมือนท่านก็ตามพูดเป็นวรรคเป็นตอนมันก็พอจับเมื่อนได้ว่ามันเหมือนกันหลวงปู่มั่นที่ได้ลูกศิษย์มากลูกศิษย์ที่เป็นสาระสำคัญได้มากกว่าเพื่อนก็คือหลวงปู่มั่นเรานี่ครับผมพูดในขนาดผมพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นผมว่าคือท่านเป็นทั้งพ่อทั้งแม่จิตใจอยู่นั้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตจิตใจอยู่นั้นหมดเลยหัวใจเราพูดทั้งพ่อทั้งแม่นะมันถึงใจนะในความรู้สึกของเราพูดอะไรก็ไม่ถนัดแต่ว่าพ่อแม่ว่าแหมมันถนัดมันถึงใจน้อยเมื่อไหร่ลูกศิษย์ท่านเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะที่มีเพชรน้ำหนึ่งกินก็เช่นอย่างหลวงปู่ขาวนั่นหลวงปู่พรหมเป็นน้ำหนึ่งลูกศิษย์ท่านนั้นนี่นะหมายถึงลูกศิษย์ท่านหลวงปู่ฟั่นนั่นหลวงปู่แหวนที่เป็นน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งกันที่แน่ใจอ่ะนี่แน่ใจเป็นเป็นน้ำหนึ่งนี่ก็มาอีกเดี๋ยวครับหมายถึงเป็นน้ำหนึ่งหมายถึงจิตที่หลุดพ้นอย่างสมัยพุทธกาลท่านพุทธกาลก็ว่าพระอรหันต์นั่นเองจะว่าอะไรเล่นมากนี่ท่านอาจารย์สิงห์อาจารย์มหาปิ่นนี่ก็ลูกศิษย์ท่านนั่นแหละอันนี้ผมไม่ค่อยรู้ประวัติท่านดีนะไม่ค่อยได้รู้ประวัติท่านอะไรนะไม่เหมือนท่านที่เรานี่ที่กล่าวมานี้แล้วก็หลวงปู่คำดีนี่ก็ถึงจะพบท่านที่เพียงวัดสารวันนั่นก็ตามเถอะท่านก็ได้เงื่อนจากหลวงปู่มั่นท่านว่าเงื่อนเพราะกราบเรียนถามท่านตอนท่านมาจากเชียงใหม่หลวงปู่คำดีท่านอยู่ที่นั่นแล้วท่านก็เอาเรื่องหลวงปู่คำดีไปพูดให้หมู่เพื่อนฟังอยู่ที่สกลนครผมก็ได้ฟังหลายครั้งว่าท่านคำดีสำคัญนะวัดสารวันว่าภาวนาสำคัญนะว่างั้นนะมาเล่าให้ฟังเราก็ได้อธิบายให้ฟังเป็นมาฟังเหมือนมกจะขึ้นเนาะแล้วที่พวกเขาไปถามปัญหาคนมาพักสารวันออกท่านมาก็เลยมาพบกันเรื่อยกับผมมันก็ได้พบก็พ่อแม่ครูอาจารย์กับแม่ตรงนั้นน่ะมีนั่นน่ะดูบ่มีวันไหนอีกนะคือมีเท่านั้นได้เงินจากครูแม่ครูอาจารย์ที่วัดสารวันนั่นมากมายอยู่นี่แต่ท่านได้พบกับเล่าอยู่ด้วยที่นี่กับเล่าผมไปพักผมไปผู้เดียวผมที่ขอนแก่นผมตีตั๋วผมขโมยตีตั๋วไม่ให้ใครทราบกลัวพระคนนั้นจะยุ่งผมตีตั๋วให้น้องไปตีให้ชานีของปิ่งก็ไปลงขอนแก่นไงแล้วเข้าเปอร์ภูเวียงไปพักที่วัดทันวัดไทยวันนั่นก็ได้พบกันมาอย่างนั้นแต่ก่อนตั้งแต่ผมเรียนหนังสือหรือตอนยุคราก็ได้พบเขาไม่พูดธรรมะปฏิบัติเหมือนครั้งนี้นี่มาพูดธรรมะปฏิบัติจากนั้นก็ปัญหาท่านที่
วัดธรรมพระปู่ถึงไปรู้เรื่องท่านพูดท่านรู้สึกว่าท่านถ่อมองค์ท่านมากนะเราเองยังอะไรไม่สบายใจเลยอย่างที่ท่านสั่งคำพูดฝากคำพูดมากับดร.เฉาหรือท่านตอนท่านไปผ่าตัดอะไรต่อมลูกหมากอะไรมาเลยบินมาลงคนนั้นจังหวัดเลยทีนี้ก็พอดร.เฉาก็ไปตามส่งท่านถึงวัดถึงวาแล้วลาท่านกลับมานั้นตอนลานะท่านฝากท่านฝากคำนั้นแล้วคนนี่ก็มาพูดตามคำฝากนั้นเลยล่ะฝากความคิดถึงระลึกถึงบุญคุณไปถึงท่านอาจารย์มหาบัวด้วยนะหวังท่านมหาบัวเป็นอาจารย์ของอาตมานะเงี้ยที่ตรงนี้นะตัวที่เราอายมากโอ้ยทำไมพูดอย่างนี้แล้ววะก็ท่านพูดท่านสั่งมาอย่างนั้นเนี่ยไปแจ้งผมแก้ไขไปอื่นพอแก้ไขยังไงมันก็เคลื่อนคาดแง่ไปเนี่ยผู้นี้ก็ดีฝากความระลึกถึงบุญคุณไปถึงท่านมหาบัวด้วยนะท่านมหาบัวเป็นอาจารย์ของอาตมานะระหว่างนี้เลยจะพูดจะพูดครับเป็นหลักความจริงก็ครับเราก็ได้ถวายธรรมะท่านจริงแต่เราไม่อยากนั่นเพราะเราไม่ใช่เป็นคนแบบบ้าอะไรพูดมันอยากพูดมันเต็มปากนี่บ้ายศบ้าอวดอำนาจวาสนาอวดความรู้ความฉลาดอย่างนั้นครูบาอาจารย์เราก็ถือครูบาอาจารย์ท่านอาวุโสเราเคารพท่านตามหลักธรรมหลักวินัยพูดตามเรื่องนั้นก็มีจริงๆก็อย่างที่ท่านว่าก็เราก็ยอมรับไปกับทำดีฉะนั้นดีไปครั้งแรกใช่ไหมล่ะหนีแล้วไปพักไปพักบ้านธงมุ่นใช่ไหมกับหลวงปู่อันนี้ก่อนพอตื่นเช้าฉันหันแล้วก็ไปหาหลวงปู่กำดีคือก่อนที่เราจะไปหาท่านนั้นทุกคนนะตอนตีสี่ท่านลงไปเดินโยกมท่านอยู่กุฏิอันนี้ท่านโยกมท่านอยู่งั้นตีสี่ท่านลงไปเดินโยกมแล้วเกิดปัญหาข้องใจขึ้นมาอย่างหนักทำไงก็แก้ไม่ได้นี่ท่านพูดให้เราฟังเราถึงรู้เรื่องนั่นนี่ตอนพูดอะไรกันเนี่ยท่านพูดให้เราฟังท่านปุ๊บปับขึ้นจากทางกรมมาก็มาหาพระพุทธรูปเยือนท่านว่าท่านมาจุกทูบจุกเทียนว่าไหว้พระตั้งสัจจะอธิษฐานขอรัตนาท่านมหาบัวมาโปรดโดยด่วนว่าอย่างนี้ท่านพูดถึงขนาดนั้นนะไม่ได้คิดถึงใครเลยคิดถึงแต่ท่านมหาคนเดียวเท่านั้นที่เห็นท่านมหาคนเดียวนั้นท่านเคยได้อ่านหนังสือผมเรื่องนะอันหนึ่งชวนพูดกันอยู่ที่บ้านอยู่ที่คนแก่กับพูดอันนี้ก็ดีหลังจากนั้นมาท่านก็อ่านหนังสือผมอ่านแว่นดวงใจนั่นที่ท่านว่าการแจงขันห้านี้ไม่มีใครที่แจงได้ละเอียดยิ่งกว่าท่านมหาและแจงขันห้าทางภาคปฏิบัติแจงละเอียดมากท่านว่าท่านคงท่านก็ได้นี่ด้วยนี่ท่านก็เลยมา